สวจำนวนไม่น้อยท่านจะบอกว่าสวมีอำนาจยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเพราะประชาชนเราเนี่ยลงมติให้คำถามไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สวเลือกนายกนะครับคำถามคือถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าประเทศต่อให้เกิดการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้ช่วง5ปีแรกให้การเลือกนายกกระทำในที่ประชุมรัฐสภาเราฟังดูรู้สึกยังไงครับเอ้าก็เราเป็นระบบรัฐสภาก็ถูกต้องแล้วคนก็ไม่ทราบไงว่าคำถามที่แท้จริงเนี่ยถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้สวที่คสช.เลือกมาเลือกนายกท่านต้องไม่อ้างเรื่องว่าประชาชนเห็นชอบมาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายนักกฎหมายเหมือนกันเขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางทีนี้ผมก็เรียนท่านสวว่าท่านอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือลืมที่มาไปนะครับสวจำนวนไม่น้อยท่านจะบอกว่าไอการที่สวมีอำนาจยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเพราะประชาชนเราเนี่ยลงมติให้ทีนี้ผมเรียนนะครับผมถามท่านอีกครั้งนะครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยมันถามอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่คำถามไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สวเลือกนายกนะครับคำถามคือถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าประเทศต่อให้เกิดการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้ช่วง5ปีแรกให้การเลือกนายกกระทำในที่ประชุมรัฐสภาเราฟังดูรู้สึกยังไงครับเอ้าก็เราเป็นระบบรัฐสภาก็ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็ไม่ทราบไงว่าคำถามที่แท้จริงเนี่ยถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้สวที่คสช.เลือกมาเลือกนายกคำถามเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนเจ้าของประเทศดังนั้นข้อที่1ครับท่านต้องหยุดอ้างเรื่องนี้ยอมรับตรงไปตรงมาว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถามตรงๆนะครับแล้วประการที่2นะครับการที่คนจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ทราบอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรทุกประเทศนะครับในการทำประชามติเมื่อมีการร่างมูลฉบับใหม่กติกาชัดเจนครับในฝรั่งเศสหรือประเทศใดก็แล้วแต่ทุกประเทศทางตะวันตกเมื่อมีการร่างมูลฉบับใหม่นะครับถ้าหากว่าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรครับก็ต้องใช้ฉบับเก่าต่อไปไอ้ของเราเนี่ยฉบับเก่าก็ฉีกไปแล้วแล้วตอนให้รับก็ไม่บอกว่าถ้าไม่ผ่านจะเอายังไงเห็นแต่ความดำมืดของอนาคตรู้แต่ว่าไม่มีเลือกตั้งรู้แต่ว่าไม่มีเลือกตั้งแน่ๆรู้ว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รู้แต่ว่ามาตรา44ของท่านก็ท่านก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านก็ออกมาโน้มน้าวเองนะครับผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับข้อนี้คนก็พูดถึงน้อยวันที่5สิงหาคมนะครับวันศุกร์นะครับ259นะครับคุณอลงกรคงจำได้ท่านได้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับให้ทัดมั่นแถลงกับสื่อมวลชนท่านบอกว่าให้รับไปก่อนท่านนายกพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะไม่สืบทอดอำนาจท่านพูดอย่างนี้เลยนะครับให้รับไปก่อนโดยผมจะไม่สืบทอดอำนาจนี่พูดวันที่5สิงหาคม259ไม่สืบทอดอำนาจอะไรครับนี่ตั้งแต่ยึดอำนาจมานี่มัน9ปี9ปีใช่ครับ9ปีกว่าแล้วสวของท่านยังมาขวางเจตนารมณ์ของประชาชนอยู่เลยอันนี้คือข้อที่ผมเรียนว่าทีนี้ผมพูดในเชิงระบบนะครับยังไม่ได้ลงเรื่องตัวบุคคลคนที่เป็นสวนะครับคือผมเรียนว่างี้ฮะหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยมันคือประชาชนเลือกเห็นต่างกันแค่ไหนไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมครับท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับท่านจะเลือกฝั่งใดจะชอบลุงหรือไม่ชอบลุงจะเลือกพรรคส้มพักแดงพักใดนี่มันเป็นสิทธิของประชาชนตามวิถีทางแล้วกติกาคือนะครับผลเลือกตั้งออกมาก็เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเราก็รออีก4ปีถ้าเราไม่ชอบแล้วรัฐบาลของเราก็ตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือหลักการของการปกครองตนเองนะครับตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาคือพรรคอันดับหนึ่งนะครับที่ได้เสียงมากสุดก็เป็นรัฐบาลไปทีนี้การที่เรื่องสวเนี่ยผมว่าเล่าท้าความตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าตอนนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยสวท่านด้วยความเคารพนะครับท่านต้องไม่อ้างเรื่องว่าประชาชนเห็นชอบมาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายถ้าเป็นถ้าอาจจะมัดมือชกคำนี้ก็เหมาะสมนะครับถ้าหากเป็นการเชิญชวนมาทำนิติกรรมในสัญญาเนี่ยก็ถือว่าสัญญาเนี่ยไม่ชอบด้วยไม่สัญญาไม่เป็นธรรมสัญญามีความล่อลวงสัญญามีความหลอกอยู่อะว่าง่ายหลอกให้ซื้อของอะหลอกให้โอนเงินน่ะนะครับอย่างนั้นเลยอ่ะนิติกรรมมา
ถ้าหรือใช้คำของคุณลงกรณ์นะนักกฎหมายเหมือนกันเขาเรียกว่านิติกรรมอำพราง